โอเคครับอันนี้เป็นของสัปดาห์ที่2นะครับที่เราเรียนกันเสาร์ที่2เนี่ยเราเรียนเรื่องเมโลดี้เพราะฉะนั้นคนที่จะเล่นทุกๆอย่างที่ไม่ใช่กองไม่ว่าจะเป็นกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าเป็นโนเบสก็ต้องเจอเรื่องนี้หมดเลยมันจะค่อนข้างละเอียดเยอะหน่อยเพราะว่ามันมีข้อมูลเยอะเดี๋ยวจะค่อยๆไปนะครับอันนี้คือรูปแบบโน้ตบนเป็นโนบนทุกเครื่องดนตรีเลยดีกว่าจะผสมอยู่แค่นี้ครับโดเรมีฟาโซลาทีแค่นี้จริงๆโน้ตมีแค่นี้1 2 3 4 5 6 7ตัวประกอบด้วย7ตัวแต่ว่า7ตัวเนี้ยมันจะผสมกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบนเปียโนตัวนี้มีทั้งหมดกี่รอบอันนี้1ช่วงเนี่ยเขาเรียก1ออกเทปนะครับเสียงมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแต่โน้ตมันจะเป็นเหมือนเดิมแต่มันจะสูงขึ้นโอเคทั้งกีตาร์ก็จะเป็นเรื่องของคอกีตาร์ยาวขึ้นเรื่อยๆก็จะยิ่งต่ำลงสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาดูที่นี่นะครับอันนี้ก็จะมีโดเรมีอันนี้1อันละแล้วก็นี่อีกอัน2 3 4ห้ามีทั้งหมด5ครั้งแต่ในนี้มี3แสดงว่า5เนี่ย1 2 3 4 5เสียงกลางๆก็คือออกเทปที่3ใช่ไหมครับเสียงกลางเสียงไล่สูงขึ้นมาโอเคทีนี้เวลาถ้าคนที่ร้องเพลงเสียงกลางๆเขาจะเล่นออกเทปนี้ถ้าเป็นผู้หญิงสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเล่นอันนี้ถ้าเป็นผู้ชายอาจจะร้องเสียงกลางหรือเสียงต่ำก็แล้วแต่โทนเสียงของแต่ละคนแต่ทีนี้ในทั้งหมดที่เราเล่นเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าคอร์ดอยู่วันครั้งที่แล้วเราเล่นคอร์ดเมเจอร์ไปนะครับก็จะมีตามนี้ C G D E A E B F sharp เวลาจับคอร์ดนะครับผมเราจะสมมติเราอยากจับคอร์ด C เราก็จะต้องเล่น1 3 5ของทุกอัน1 3 5ของทุกอันจะเป็นคอร์ดเมเจอร์หมดเลยครับคอร์ด G ก็จะเป็นG B D ทีนี้เราจะดูได้ไงว่า G คือตัวไหนเรามาดูที่นี่ครับนี่ G ตัวที่1ใช่ไหมครับเขาบอกว่าตัวที่2คือ B ก็ต้องกดตัวนี้ตัว B แล้วก็ตัวที่3ตัว D ก็คือตัวนี้ถ้าเรากดตัวนี้ก็จะได้คอร์ด G ผมจะไล่ไปทุกคอร์ดเลยนะครับC ค่ะ C มี C Eแล้วก็ G อะคอร์ด C พร้อมกันอันนี้คอร์ด C ต่อไปคอร์ด G สามตัวนี้ก็จะประกอบด้วย G B D ต่อไปคอร์ด D อาจจะสังเกตว่ามันจะมีริมดำตัวหนึ่งริมดำตัวนี้ครับเขาเรียกว่าชาร์ปเห็นไหมคือจะเป็นตัวชาร์ปเราดูได้ไงว่าเป็นตัวชาร์ปเรามาดูที่ตรงนี้ครับมันจะเป็นครึ่งหนึ่งของ F อย่างนี้คอร์ด D ตัวแรกก็ต้องเริ่มต้นที่ D ใช่ไหมครับแสดงว่าต้องกดตัวนี้อยู่ระหว่างกึ่งกลางของริมดำก็คือตัวไหนครับน้องมุกที่น้องมุกกดเห็นไหมตัวนี้อยู่ระหว่างกึ่งกลางเห็นไหมก็คือตัวเลเป็นเจ้าของบ้านดีต่อไปตัวที่3ที่ติดชาร์ปตัว F ตัวนี้ครับ1 2 3 F ติดชาร์ปก็คือตัวนี้ที่น้องมุกกดต่อไปตัวสุดท้ายตัว A ก็คือตัวนี้อยู่ตรงกลางระหว่างริมดำ2 3อันนี้เห็นไหมพอกดพร้อมกันนี่คือคอร์ด D เข้าใจง่ายๆเลยต่อไปคอร์ด A ติดชาร์ปตัว2ถ้าเราพูดถึงคอร์ด A แสดงว่าตัวแรกต้องให้มันเป็น A นะครับทุกคอร์ดจะวนไปเลยถ้าคอร์ด C ตัวแรกต้องเริ่ม C แล้วก็นับไป1 3 5ถ้าคอร์ด G ก็ตัวแรกต้อง G 1 3 5เราต้องหาตัวแรกให้เจอก่อนในนี้เอาอันนี้เทียบนะครับเมื่อกี้คอร์ดอะไรละต่อไปคอร์ด E ครับผม E G sharp โอเคแล้วก็ B พร้อมกันปึ้งเป็นคอร์ด E ตัวนี้นะครับต่อ
่อไปคอร์ด B B B D sharp F sharp ตอนนี้สังเกตว่าจะมีตัว sharp 2ตัวปึ้งพร้อมกันโอเคนี่คือคอร์ด B ต่อไปคอร์ด F 1 3 5ไล่ไปตามสเกลนี้เลยครับ F sharp F sharp ก็ต้องเริ่มที่ F sharp ใช่ไหมF sharp เริ่ม F sharp นั่นแหละโอเคพร้อมกันสเกลจะติด sharp 3ตัวเลยมันต้อง sharp 3ตัวนะถ้าไปกดตัวอื่นที่ไม่ได้อยู่ในนี้คือผิดคีย์มันต้อง1 3 5เท่านั้นถึงจะเป็นรูปแบบพอร์ตของอันนี้ถ้าไปกดตัวอื่นสมมติว่าเรากดตัว7มันก็จะกลายเป็นติด7ก็จะเป็น F sharp 7เพิ่มตัว7มาตัว1เห็นมั้ยวิธีการเล่นตัว7คือใส่ตัว7เพิ่มเข้ามาสมมติว่าเราเล่นตัว C อะคอร์ด C 1 3 5อันนี้แล้วใส่ตัว7เข้ามาตัว7ของคีย์ C คือตัว B ใช่มั้ยครับเราใส่ B เข้ามาอีกตัวนึงกดพร้อมกันมันจะเป็น C 7เสียงจะออกแบบแจ๊ดๆหน่อยนะครับอันนี้โอเคจะเป็นการฝึกโซโล่ในสเกลนะครับผมมันจะเป็น โซโล่เหมือนของแจ๊ดคือว่าเวลาคนเล่นแจ๊ดเนี่ยสังเกตว่าเขาจะกดคอร์ดแล้วมือเนี้ยมือซ้ายกดคอร์ดเนี่ยมือขวาจะเล่นสเกลที่อยู่ในคอร์ดเลยแตกต่างจากเพลงธรรมดาเพลงถ้าเพลงธรรมดาที่เราเล่นเนี่ยคือเราเล่นเพลงคีย์ซีใช่ไหมทั้งเพลงเราก็โซโล่แค่ในนี้ได้เลยแต่นี้ถ้าจะฝึกซ้อมจริงๆอยากฝึกทีเดียวให้จบเลยก็ลองดูคอร์ด C อ่ะกดคอร์ด C มือซ้ายกดคอร์ด C มือซ้ายต่ำกว่าหน่อยทีนี้มือขวาไล่สเกลของ C ก็จะไล่ตามนี้นะครับทำไปนี่คือสเกลของ C คือถ้าเราต้องมีในเพลงที่มันเราต้องกดคอร์ด C อ่ะถ้าเราโซโล่กดปุ่มตามเนี้ยไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนถ้าสมมุติว่าสังเกตมั้ยครับว่ามันจะไม่มีชาร์ปในคีย์ C จะไม่มีชาร์ปถ้าเราไปกดชาร์ปตัวไหนตัวนึงในขณะที่มือเนี้ยเรากดตัว C อ่ะถ้ากดตัวพวกเนี้ยคือจะเพี้ยนทันทีเลยก็คือจะตามนี้แล้วก็เหมือนกันครับฝึกไปมูฟไปกับทุกมือเช่นกดมือซ้ายตัว G มือขวาเราก็ไล่พวกนี้จนชินไล่ไว้อันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะครับผมแต่เวลาเล่นในเพลงจริงๆอาจจะไม่ได้ยากขนาดนี้แต่นี่เป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้มือเราจำได้ว่าเวลาเราเล่นคอร์ดนี้โอเคมือสเกลต้องประมาณนี้นะแล้วก็เวลาเล่นคอร์ด E มืออีกมือนึงต้องเล่นประมาณนี้นะถ้าจะเป็นตัวสร้อยคือห้ามกดตัวอื่นเกินนี้นะอะไรแบบนี้จะได้รู้ว่าเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนนะครับผมถ้าเล่นซ้อมจนชินเนี่ยมันจะติดมือเลยแล้วเวลาเรามองลงไปที่ตรงเนี้ยเราจะรู้เลยปึ้งลงไปเนี่ยตัวไหนกดได้ตัวไหนกดไม่ได้เราจะรู้เลยทันทีเลยคือมันจะรู้อัตโนมัติเลยเพราะว่าเราฝึกซ้อมบ่อยคือวิธีเอามาเล่นเป็นเพลงง่ายๆนะครับวันนั้นที่เราเล่นกันคือเราลองกดกันง่ายๆตามนี้เนาะอันแรกคอร์ด D ใช่ไหมอ่ะลองดูครับกดคอร์ด D 3 5กดพร้อมกันพอกดปุ๊บกดคอร์ด D เสร็จแล้วก็ร้องประโยคนี้อ่ะกดขาแล้วร้องแค่นี้ครับง่ายมากเป็นโนต่อไปข้อ G กดคอร์ด G ตัดตัวนี้เป็นคอร์ด G ใช่ไหมครับพอกดเสร็จปุ๊บแล้วก็กดเลยเราจะยินดีและเบิกบานในใจทีนี้เขาเขียนว่าคูณ2แสดงว่าเราเล่นอีกครั้งนึงครับทางข้างบนและข้างล่างอ๋อข้างบนด้วยอ่ะโอเคงั้นหนูเล่น2กันต่อกันเลยร้องเพลงแค่นี้ง่ายมากเลยมีแค่2คอร์ดเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมาะสำหรับการฝึกเปียโนมากเลยนะครับก็เล่นวนแบบนี้นะครับผมแค่นี้จนจบเพลงทีนี้ถ้าร้องเพี้ยนไม่เพี้ยนเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในสัปดาห์ของคัดร้องเพลงนะครับอันนี้เป็นเครื่องคอร์ดก่อนเนาะก็จะประมาณนี้ครับ